บกันอีกครั้งนะครับกับร้านมิวกะแม็กทอยนะครับเรียกช้าๆนะมิวกะแม็กทอยนะครับมิวกะแม็กทอยสติ๊กเกอร์ก็ยังให้อยู่เหมือนเดิมยังแจกอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมีเจ้าตัวลดสเกลนะครับสเกล1ต่อ16นะครับผมเป็นลดสเกล1ต่อ16โครงสร้างหรือว่าโมเดลของเขาก็น่าจะเป็นที่เห็นกันนะครับก็คงจะเป็นฮีโร่ไฮลักนะมองดูน่าจะเป็นตัวนี้แหละแต่คราวนี้ก็อาจจะมีหลบๆกันนิดนึงเป็นตัวนี้นะครับสเกล1ต่อ16นะครับมันเดี๋ยวนะจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดีผมว่าเอาความสวยความสวยนะความสวยผมว่าได้ร้อยเต็มนะครับด้วยการออกแบบดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทำให้เหมือนกับลดสเกลจริงๆนะครับดูมองเห็นไหมเอ่ยเนี่ยมองเห็นนะครับมันจะมีชุดเห็นไหมครับช่วงล่างนะช่วงล่างของเขาเดี๋ยวผมก็ยักขยับกล้องเดี๋ยวมันไม่ถนัดตัวเองเลยถ้าจะจับกล้องแล้วมันก็ไม่เวิร์กโอเคผมขอขยับกล้องนะเอาขยับกล้องเถอะเกิดได้ใกล้ๆตัวเองแล้วก็อันนี้เอาตัวรถคันไหนที่มันชัดเจนมันก็มีออกมา2สีนะครับก็จะเป็นสีแดงถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกแดงเลือดนกเนาะถ้าเป็นสไตล์นี้นะครับมีโชคอิสระ4ล้อขับเคลื่อน4ล้อนะครับยางอะไรจะบอกว่ายางอะไรนะยางหลังเนี่ยใช้งานได้จริงถอดออกมาแล้วใช้งานได้จริงๆตัวนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เวิร์กวักมากเนี่ยมีไฟหน้าให้นะครับไฟหน้า LED ให้อย่างเห็นนะฮะมีไฟหน้าให้นะครับโชคเป็นโชคอิสระนะครับ4ล้อนะครับขับเคลื่อนเป็นเผาหน้านะครับเห็นไหมครับเป็นเผานะเป็นเผามีคันชักเนี่ยคันชักเลี้ยวซ้ายขวานะครับทำงานผ่านกล่องเลี้ยวนะครับตัวนี้เลี้ยวเป็นเลี้ยวกล่องนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลี้ยวมอเตอร์เนาะยังไม่ใช่เซอร์โวแต่ข้อดีของมันคือมันมีสปีดในตัวนะครับรีเร่งตามมือได้ดูแพลตฟอร์มครับแพลตฟอร์มมันคือรถสเกลชัดๆเลยทำออกมาดีมากเห็นนะฮะเห็นนะฮะดูโชคนะดูโชคสังเกตโชคนะครับเห็นโชคไหมโชคนะครับโชคเป็นโชคจริงๆเลยเห็นไหมครับฮะโชคเป็นโชคจริงนะไอตัวแอคเซสซอรี่ที่เขาให้มานะครับแอคเซสซอรี่ที่เขาให้มาก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในการตกแต่งตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นผมจะหยิบขึ้นมาให้ดูทีละชิ้นนะเห็นชัดๆไหมตัวนี้ก็จะเป็นพวกขาใบปัดน้ำฝนนะครับหูกระจกนะครับคิ้วนะครับในก็จะมีตัวนี้คือบันไดข้างนะครับเนี่ยคนที่ชอบเล่นอ่ะหน้าเก็บเลยบันไดข้างมีไอตัวนี้ก็เป็นตัวสโมกนะครับก็คือตัวสโนกเกิลที่อยู่ข้างบนนะครับนี่เลยติดตรงนี้เลยเนี่ยนะครับอุปกรณ์ครบคันฉันและเธอตรงนี้คือโคมไฟหลังคาเห็นไหมครับเป็นโคมไฟหลังคานะมีเบ้าไฟให้เราสามารถเอาไปแปลงใส่หลอดไฟได้นะครับมีเบ้าให้เรียบร้อยเออผมว่าอุปกรณ์มันใช้ได้เนี่ยครบถือว่าครบเลยนี่หูกระจกเห็นไหมฮะกระจกมองข้างนะแล้วก็จะมีไอ้หูช้างนี่ครับห่วงที่เอาไว้ลากเห็นไหมครับติดข้างหน้าข้างหลังได้มาครบเลยครบเซ็ตผมว่าน่าเล่นนี่คืออุปกรณ์ที่เขาให้มานี่คือประดับนะเป็นใช้คำว่าประดับก่อนประดับยนต์ก่อนส่วนตัวรถมันก็จะมีแบตเตอรี่6โวลต์นะครับ700มิลลิแอมป์อัลนะครับพวกนี้มีอะแดปเตอร์ให้นะครับมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับอย่างที่บอกว่ากล้องอาจจะตั้งมุมไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยว
คู่มือคู่มือนะครับคู่มือเขาก็จะบอกวิธีการอุปกรณ์แต่ละตัวที่ให้มามีอะไรมั่งเห็นไหมครับปุ๊บมีอะไรแกะแล้วใส่ตรงไหนเนี่ยเขาจะบอกเลยเห็นไหมบอกออกมาก็เป็นรูปร่างสไตล์นี้เห็นไหมครับคู่มือก็ถือว่าละเอียดใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นนะครับวิธีการชาร์จวิธีการใส่แบตเตอรี่ใส่ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมฮะแบตเตอรี่ใส่ตรงไหนแบตเตอรี่เขาใส่ตรงนี้นะเห็นกล่องใส่สัมภาระไหมเนี่ยมันเปิดขึ้นได้นะครับเปิดขึ้นได้แล้วมันก็จะมีปลั๊กที่อยู่ข้างในเนี่ยฮะนะผมตั้งกล้องนะมันก็เลยไม่ค่อยนี่เพราะว่าถ้าสมมติว่าอยู่กัน2คนก็จะให้ลูกเป็นคนรีวิวให้แล้วก็ตัวเองจะจับกล้องมันก็จะชัดอีกแบบนึงเห็นไหมครับก็จะเสียบปลั๊กแบบนี้นะแล้วก็เก็บเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดล็อกรถมีอุปกรณ์ครบแล้วก็สวิตช์เขาอยู่ตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์เห็นนะไฟหน้าติดเห็นนะฮะไฟหน้าติดพวกเนี้ยโชคอิสระ4ล้อให้ตัวได้ดีผมว่าให้ตัวได้ดีเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันดูให้ตัวได้ดีครับถือว่าใช้ได้โอ้ที่มันโค้งหลังนะถือว่าใช้ได้เนี่ยใช้ได้ฟื้นเดี๋ยวเรามาดูที่รีโมทคอนโทรลฮะไขควงนะครับก็สไลด์มันออกมานะครับสไลด์นะเห็นไหมสไลด์ออกมาพวกนี้ใช้ฐาน 2A 2ก้อนนะครับฐาน 2A 2ก้อนแต่มันถูกขั้วเนาะปึ๊บแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกซะโอเคล็อกเสร็จก็เปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์เห็นนะไฟแดงของรีโมทติดไฟหน้ารถก็ติดเหมือนกันนะดูผมจะลองหลีเร่งตามมือนะตัวนี้มันหลีเร่งตามมือจริงดูนะได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยถ้าเสียงอื่นนี่คือเสียงเนี่ยสปีดอะถอยหลังนะครับเดี๋ยวซ้ายขวานะสามารถเอาไปอัพได้ใครที่ชอบอัพนะใครที่ชอบอัพเกรดนะแล้วก็เอาไว้เล่นจริงๆเอาไว้ลุยโหดๆเลยผมว่าสามารถเอาไปอัพเกรดได้หลายจุดเลยครับการอัพเกรดนะครับเอาง่ายๆหาสปีดที่มันรองรับแบตดีๆมาลงสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โทรศัพท์มาโทรศัพท์ก็ชอบมาเวลานี้จริงๆเดี๋ยวค่อยคุยกันโอเคเดี๋ยวผมรับก่อนครับสวัสดีครับ